แต่มันมีประโยชน์ผลประโยชน์เลี้ยงดูคนดูแลด้วยมันถึงใช้มากเหลือเกินแต่มันมีปัญหามากกว่านั้นครับในการตั้งราคาเพื่อส่งออกกับเพื่อขายประชาชนต่างกัน2บาทมันถึงเกิดจำได้ไหมครับมีเรือลำหนึ่งวิ่งเข้าไปที่โรงกลั่นไทยออยล์ผมเล่าให้ฟังคราวที่แล้วไปซื้อน้ำมันจากโรงกลั่นไทยออยล์ของปตท.ด้วยราคาสิงคโปร์ลบ3เหรียญซื้อจากปตท.นะลบ3เหรียญสิงคโปร์ลบ3เหรียญแล้วบริษัทปตท.สิงคโปร์ก็มาซื้อน้ำมันจากเรือนี้ด้วยราคาสิงคโปร์บวก3เหรียญเอามาขึ้นที่คลังปตท.ใกล้ๆกันตรงนั้นแหละเพราะการตั้งราคาแบบนี้มีคนชักตรงกลางไป6เหรียญไม่รู้ทำกันมาเท่าไหร่แล้วตอนนั้นศุลกากรเขาถึงจับและจะดำเนินคดีปรากฏว่า CEO ปตท.อยู่ในข่ายนั้นด้วยแต่ไม่รู้ว่าเรื่องราวเป็นยังไงสุดท้าย CEO ปตท.คนนั้นเนี่ยคุณทักษิณเอาไปเป็นรัฐมนตรีนั่นเป็นครั้งแรกที่ผมจะเล่านี้คงจะเป็นครั้งที่สองเนื่องจากมีกองทุนช่วยเปิดไปรูปต่อไปนี้แต่ครับเราจะเห็นได้ว่าราคาขายณโรงกลั่นเนี่ยมันจะถูกบวกภาษีกับกองทุนเป็นราคาขายปลีกนี่คือเบนซินขณะนี้แต่เมื่อปี2548มีตัวอย่างหนึ่งของกองทุนเมื่อสมัยก่อนตอนผมและรัฐมนตรีสุรีดูแลเราไม่มีคณะกรรมการนโยบายพลังงานเมื่อไหร่เราให้ขึ้นราคาน้ำมันได้สิ่งที่ผมทำก็คือเราจะออกไปวัดสต๊อกน้ำมันของผู้ค้าน้ำมันทั่วประเทศเลยครับเช่นเราขายน้ำมันดีเซลอยู่ราคา13บาทหรือสมมุติเลยนะครับขายอยู่ราคา15บาทต่อลิตรแล้วพรุ่งนี้เนี่ยเราจะให้เขาขึ้นราคาได้เป็น18บาทต่อลิตรผมจะให้เจ้าหน้าที่ออกไปวัดน้ำมันสต๊อกของผู้ค้าน้ำมันทั่วประเทศเลยแล้วเก็บเงินคืนจากเขา3บาทเพราะอยู่ดีๆน้ำมันของเขา15บาทมันขายได้18บาทเราก็ต้องเก็บเงินคืนสิใช่ไหมครับเพราะเราเป็นผู้กำหนดราคาสมัยก่อนเนี่ยพลตำรวจประทินพลตำรวจเอกประทินอธิบดีกรมตำรวจเนี่ยยังพูดกับผมเสมอว่าโสพลเนี่ยมันใช้ตำรวจเขาทั่วประเทศเลยคอยวัดน้ำมันเนี่ยเก็บเงินคืนเนี่ยปีนึงตั้งหลายครั้งเป็นเรื่องที่เราปฏิบัติกันฮะเพราะเมื่อไหร่เราเปลี่ยนราคาแล้วพ่อค้าน้ำมันได้ประโยชน์เราจะเก็บเงินคืนพ่อค้าน้ำมันเขารู้ดีฮะแต่มันเกิดอะไรขึ้นลองดูในปี2548โทษฮะอันนี้เพียงแต่ผมเอาตัวเลขมายืนยันว่าอันนี้มาจากประกาศของราชการนะฮะราคาดีเซลราคาอะไรพวกนี้ช่วยไปอีกภาพหนึ่งครับตัวเลขทุกตัวผมมาจากราชการทั้งสิ้นนะครับไปอีกภาพหนึ่งครับขอโทษครับครับน้ำมันเนี่ยจำนวนมันมากเราเนี่ยใช้น้ำมันอยู่ปีละ 50,000 ล้านลิตรวันหนึ่งเราใช้น้ำมันประมาณ120ล้านลิตรถ้าน้ำมันเนี่ยมันขึ้นราคา1บาท
เขาก็ได้120ล้านบาททันทีเราจะไม่ยอมครับถ้าน้ำมันขึ้นราคา1บาทเราจะให้เขาคอยใช้สต็อกเดิมจนหมดแล้วเราถึงให้ขึ้นถ้าเขาขึ้นเร็วขึ้น1วันเขาจะได้120ล้านบาทฮะเพราะในสต็อกเขายังไม่ได้แพงขึ้นหรือน้ำมันเนี่ยมันลดราคา1บาท1บาทต่อลิตรแต่เขาไม่ยอมลดเขาแกล้งลดช้าลงวัน1วันเขาก็ได้ไป120ล้านบาทใช่ไหมฮะน้ำมันเนี่ยมันไวมากต่อเรื่องพวกนี้ขึ้นเร็วก็ได้120ลงราคาช้าก็ได้120ล้านบาทแต่ถ้าเราประกาศราคาน้ำมันให้สูงขึ้นแล้วเราไม่วัดสต็อกเขาเขาก็ได้กำไรส่วนเกินไปฟรีๆจากประชาชนเยอะแยะไปหมดเลยเราทำกันมาฮะเราวัดสต็อกทุกครั้งที่ขึ้นราคาน้ำมันเปิดไปภาพต่อไปครับโทษครับขอใช้ครับเมื่อเดือนมีนาคมปี2548วันที่22มีนาคมครั้งนี้เนี่ยคุณทักษิณเรียนรู้จากเรื่องนี้สูงมากครับผมบอกคุณทักษิณด้วยว่าผิดปกติแล้วนะเพราะว่าสำนักนโยบายทำงานแห่งชาติเนี่ยบอกว่าจะขึ้นราคาน้ำมันดีเซลซึ่งตอนนั้นราคา15บาทที่ผมขีดวงไว้นะเมื่อคืนวันที่22มีนาคมบอกจะขึ้นจาก15บาทเป็น18บาทณเวลา2ยามของคืน22มีนาคมน้ำมันตอนนั้นเนี่ยมันราคา15บาทได้เพราะอะไรก็เพราะว่าราคาขายจากโรงกลั่นเนี่ยมัน21บาทเราต้องเอาเงินของประชาชนเนี่ยชดเชยใส่เข้าไปทุกลิตรลิตรละ6บาทฮะถ้าเขาเอาน้ำมันออกจากโรงกลั่นเนี่ยเราต้องเอาเงินให้เขาไป6บาทเพื่อให้เขาไปขาย15บาทพอบอกเขาว่าคืนวันที่22จะขึ้นไป18บาททุกคนทั้งประเทศเลยครับรีบไปขนน้ำมันออกจากโรงกลั่นเพื่อได้6บาทขนจนบางโรงกลั่นเนี่ยมีน้ำมันสำรองน้อยกว่ากฎหมายด้วยต้องขออนุญาตเลยแห้งหมดพวกบริวารนักการเมืองพวกพ่อค้าน้ำมันรีบไปขนกันใหญ่เลยเพราะขนไปมันราคา15บาทพรุ่งนี้จะได้18บาทเพราะสำนักนโยบายพลังงานแห่งชาติประกาศแล้วสต๊อกน้ำมันที่อยู่นอกโรงกลั่นในพ่อค้าน้ำมันทั้งหมดเนี่ยมีประมาณ 2,000 ล้านลิตรพอคืนวันที่22 2ยามเขาเปลี่ยนราคาเป็น18บาทฮะขอภาพต่อไปฮะเขาเปลี่ยนตอน2ยามฮะรูปร่างมันเป็นอย่างนี้นะครับค่อยๆดูนะครับท่านจะได้เข้าใจลงกันแล้วเอาน้ำมันดิบเข้ามากันกันน้ำมันออกมาได้มันราคา21บาทรวมผสมภาษีแล้ว21บาทเขาก็อยากให้ประชาชนซื้อในราคา15บาทเขาก็เอากองทุนเนี่ยที่กู้มาซึ่งประชาชนก็จะต้องไปใช้คืนเนี่ยเอามาชดเชยให้พ่อค้าทั้งหมดเนี่ยลิตรละ6บาทเมื่อออกลงกันไปเก็บในสต็อกทางด้านตลาดของพ่อค้าน้ำมันเอาออกไปครับให้ทุก6บาท6บาททุกลิตรเลยมันมีอยู่ประมาณ 2,000 ล้านลิตรพอเพื่อให้ขาย15บาทแต่พอคืนวันที่22เขาเปลี่ยนราคาฮะให้เป็น18บาทอยู่ดีๆก็ได้3บาทขึ้นมาเฉยๆเห็นใช่ไหมฮะเปลี่ยนราคาเขาก็ได้3บาทของ15บาทเราไปตั้ง18บาทเขาก็ได้3บาทขอรูปต่อไปฮะขอรูปต่อไปสิครับพบว่า2ยามวันที่22ลองไปดูนะครับ
เขาเพิ่มราคาน้ำมันขึ้นไปเป็น18บาทฮะแล้วเขาไม่วัดสต๊อกฮะเขาบอกให้เป็นกลไกตลาดก็ตัวเองเป็นผู้กำหนดนะว่าให้เพิ่มจาก15บาทเป็น18บาทแล้วทุกคนก็ขนออกไปจากโรงกลั่นแล้วประชาชนก็ต้องให้เงินไปลิตรละ6บาท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 เอาไปเก็บกัน 2,000 กว่าล้านลิตรผมก็บอกว่าต้องเอาคืนนะมันเงินประชาชนด้วยไม่ใช่ก็ได้ว่าเขาได้กำไรเกินควร3บาทแต่3บาทนั้นได้มาจากเงินประชาชนที่ให้เขาไปประชาชนให้เงินเขาไปเพื่อขาย15บาทแต่เมื่อไหร่เขาขาย18บาทเขาต้องมาคืนฮะ 2,000 ล้านลิตรเนี่ยคูณ3บาทมันก็เท่ากับ 6,000 ล้านบาทที่ต้องคืนตอนนั้นผมเรียกร้องฮะว่าอันนี้เนี่ยผิดคุณทักษิณคุยกับผมฮะแล้วเขาตั้งกรรมการขึ้นมาแล้วเขาให้คนทำเจ้าหน้าที่ที่ทำสำนักนโยบายพลังงานเป็นคนสอบสวนก็คงรอรู้ผลนะฮะให้คนทำสอบสวนผมก็เริ่มรู้สึกว่าเอ๊ะมันผิดปกติมันตัวเลขง่ายๆอ่ะราคาน้ำมัน15บาทแล้วให้พวกขึ้นไป18บาทก็ต้องเอา3บาทคืนเนี่ยปรากฏว่าคุณทักษิณมาบอกผมว่าผู้อำนวยการสำนักนโยบายพลังงานกรมพลังงานเนี่ยบอกว่ามันไม่ได้มี 2,000 ล้านลิตรหรอกมันมีแค่ 1,100 ล้านลิตรจากพ่อค้าน้ำมัน6แห่งผมบอกว่าถ้ามีแค่ 1,100 ล้านลิตรก็คืนมาก่อน 3,300 ล้านบาทแต่จริงๆแล้วมันไม่ได้มีพ่อค้าน้ำมัน6คนหรือ6เจ้าในประเทศไทยมีทั้งหมด41เจ้าฮะเป็นข้อมูลของกระทรวงพลังงานเองน่ะทำไมไม่ไปวัดถังเขาแล้วเอาเงินคืนก็เงียบฮะก็เงียบหลังจากนั้นคุณทักษิณก็ดีนะฮะก็มาบอกผมอีกบอกว่า CEO ปตท.เนี่ยเขาบอกเขาไม่ได้กำไรอะไรหรอกเพราะว่าถ้าเขาเอาน้ำมันไปขายเนี่ยแล้วมันหมดไปนะเขาก็ถ้าเราไปเก็บเขา3บาทเขาก็อดได้อะไรสิเพราะว่าเขาต้องซื้อน้ำมันราคา18บาทเข้าไปใส่แทนโอกาสที่เขาจะได้กำไร3บาทเขาก็อดได้สิผมบอกเฮ้ยมันเป็นโอกาสของคุณเหรออันนี้มันเป็นของประชาชนทำไมคิดว่าเป็นของเขาอยู่ดีๆเขาจะเอาเงิน3บาทประชาชนไปมันต้องหลายพันล้านบาทเรื่องก็เงียบครับวันนี้ CEO ปตท.คนนั้นเป็นประธานกรรมการดูแลกิจการบริษัทชินครับลองเข้าไปดูเอกสารที่เขาเผยแพร่เราก็ลุ้งเพิ่งรู้ว่าเขาเป็นเสมือนญาติกันเขาเป็นเสมือนญาติกันไปแล้วฮะมันไม่มีใครดูแลประโยชน์ของประชาชนแล้วครับนี่คือเรื่องกองทุนนักการเมืองจะเห็นเลยสามารถได้ 3,000 ล้าน 6,000 ล้านในช่วงวินาทีเดียวของการเปลี่ยนราคาน้ำมันเนี่ยจะรวยมากเลยครับถ้าไม่สุจริตถ้าไม่สุจริตนี่เป็นเรื่องกองทุน